รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนเลยนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันครับแน่นอนเลยนะครับพบกับผมเท็ดดี้วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องดื่มอร่อยๆมาฝากครับนั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลช์เชคครับตามชื่อเมนูเลยนะครับของเราวันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลช์เชคนะครับเราจะทำในส่วนของตัวสตรอเบอรี่กันก่อนนะครับง่ายๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นซอสสตรอเบอรี่นะครับใส่ลงในโถปั่นแบบนี้เลยจากนั้นนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมแบบนี้แหละครับแค่นี้ก็หอมแล้วหลังจากใส่ซอสสตรอเบอรี่ลงไปนะครับตามด้วยวิปปิ้งครีมนะครับเราก็จะใส่น้ำแข็งลงไปครับหลังจากได้ที่แล้วนะครับใส่จนโอเคละอ่ะพอเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปิดฝาให้แน่นครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับจากนั้นก็เปิดเครื่องครับสุดยอดไม่อยากจะโชว์นะคุณผู้ชมนะแต่ดูเนี่ยส่วนผสมไม่กี่อย่างนะครับเราจะได้แบบสตรอเบอรี่สมูทตี้เนื้อเนียนๆหอมอร่อยแบบนี้เลยนะครับได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเรามาจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะครับกับเมนูสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลช์เชคครับเอาละครับหลังจากเราปั่นตัวสตรอเบอรี่มิลช์เชคได้แล้วนะครับเราก็จะจัดใส่แก้วเสิร์ฟกันนะครับอย่างที่บอกเมนูของเราคือสตรอเบอรี่ช็อกโก้ด้วยช็อกโก้นี่คือมาจากช็อกโกแลตนั่นเองนะครับดังนั้นง่ายๆเลยเราก็จะใส่ตัวซอสช็อกโกแลตเนี่ยนะครับหรือว่าไซรัปช็อกโกแลตไว้ตรงก้นแก้วแบบนี้แหละครับจากนั้นนะครับอันนี้มิลช์เชคที่เราปั่นไว้ครับต้องรีบเสิร์ฟนะฮะเดี๋ยวจะละลายซะก่อนยากนะเราตักตัวสตรอเบอรี่สมูทตี้นะครับใส่ลงแก้วจนเกือบเต็มเลยครับจากนั้นนะครับเราก็จะเพิ่มความหอมมันนะฮะแล้วก็น่ากินด้วยตัววิปปิ้งครีมครับก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยช็อกโกแลตแบบนี้แหละครับเอาละครับหลังจากตกแต่งด้วยช็อกโกแลตนะครับก็เรียบร้อยแล้วครับกับเมนูเครื่องดื่มอร่อยๆของเรานะครับสตรอเบอรี่ช็อกโก้มิลช์เชคครับและตอนนี้นะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กำลังเตรียมทำเมนูอร่อยๆ อยู่เลยครับเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันในช่วงหน้านะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีช็อกโกแลตพายมาฝากค่ะวิธีทำแป้งพายใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะตามด้วยผงฟูและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้ตีเนยสดชนิดเค็มกับน้ำตาลไอซิ่งด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนแล้วปิดเครื่องพักแป้งไว้ประมาณ1คืนในตู้เย็นรีดแป้งออกเป็นแผ่นกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตัดขอบให้สวยงามใช้ซ้ำจิ้มบริเวณก้นของพายนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสประมาณ10นาทีจนเป็นสีน้ำตาลเตรียมไว้ค่ะวิธีทำส่วนผสมช็อกโกแลตใส่ดาร์กช็อกโกแลตคอมเพลละลายลงในภาชนะตามด้วยเนยสดชนิดเค็มละลายและวิปปิ้งครีมคนให้เข้ากันเตรียมไว้เทส่วนผสมช็อกโกแลตลงในแป้งพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูช็อกโกแลตพายแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ